วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือน50จังหวัดรับมือฝนตกหนักลมแรงวันที่17พฤษภาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือโดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกทางนี้เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางอย่างไรก็ขอให้ระวังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและเตรียมรับมือกับพายุกันด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ